้าเซนนั่นนี่ตะนุ้ยฮะบางฟูตัดออกสิบห้าเซนนั่นนี่แต่ก่อนไม่ได้ลอยนะอ๋อแต่ก่อนลากกับพื้นเนาะเออบางฟูสามรอบเลยนะแล้วท่อไปทำยังไงท่อท่อขึ้นยังไงดังปู่เหมือนของพวกท็อปเชียร์ท็อปหรือเปล่าโบนะโอ้สตีกรวยเนี่ยดังดีนะสตีกรวยดังแต่เทอร์โบมันเป็นเทอร์โบไมโครโบเล็กไม่ใช่เทอร์โบใหญ่ที่จะใส่เทอร์โบแบบสแตนดาร์ดมาตรฐานไปเลยนี่แรงเนาะใช่ครับไม่ได้เราเทอร์โบมันแรงกว่าเครื่องแรงเครื่องรถ6สูบอยู่แล้วอ่ะใช่เอาหน้าว่างั้นเหรอ145ยิงอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอาเทอร์โบใหญ่รถเกียวอันนี้145เหรอ145เอ้ยไม่ใช่165 165เลยใช่แต่ของผม145นะ145ก็ใส่ได้เออเพราะมันเป็น6สูบอยู่แล้วอืมมันจะทำให้เครื่องพังมันไม่เกี่ยวหรอกอ๋อได้ไปถามช่างอำนาจมาเหรอตอนติดตั้งครับผมกูไม่ได้ครับเครื่องรถจะไปไม่ได้ต้องตัดนี้พอดีตัวเกี่ยวล้อมันมีตัวตัดบูทตัดอะไรนะมันอยู่ที่โครงแค่นั้นเองคือโบว์เล็กใหญ่แค่ไหนก็ช่างถ้าโครงไม่ได้มันก็เหมือนเดิมเออโครงมันต้องรีดให้ได้ถ้ามันใหญ่เกินมันก็รอบเนี่ยโล่งเกินอ่ะเออมันใหญ่กว่ากำลังลูกสูบอัดเข้าไปอ่ะแล้วก็ไอดีการดูดอากาศมันต้องรอบมันไม่บาลานซ์กันนะละลายที่ไหนโอ้ชอบฝาครอบหาซื้อที่ไหนชุดเท่าไหร่เนี่ยเป็นหมื่นทั้งหมดเนี่ยนะนั่นแหละจะสวยนะของฮีโน่ของใหม่ไม่มีครับมีแต่ของมาจากนอกเท่านั้นแหละเนาะเพราะประเทศไทยผลิตไม่ได้ทำไมอ่ะก็มันไม่มีเครื่องผลิตในประเทศไทยอ่ะอ๋อนี่ก็ถอดมาจากนอกหมดเลยเนี่ยที่เขาเอามาขายตามไอ้เชียงกงอยู่บางนาใช่ไหมนั่นแหละมีเยอะไหมฝาครอบอ่ะแต่เราไปมีถูกจังหวะจับได้คนส่วนมากตอนที่ผมไปกับเสียตินอ่ะมันไม่ทันแขกหรอกเออพวกแขกซื้อหมดซื้อไปขายแขกเลยลากไปลายนี้โอเคอยู่มีไอ้ที่ตามท้องตลาดทั่วไปน่าจะมีขายมั้งแต่ว่าไม่ใช่พวกลายพวกนี้เอ็มฮีโน่ของอิสุไม่มีเลยคืออิสุอิสุก็รุ่นแต่ไม่เคยเห็นอิสุของยางใหญ่นะกระทะใหญ่เห็นแต่ของพวกมิตซูมิตซูกับไอ้สุของพี่คิงอันนั้นการเล็กไม่มี22อ่ะ16โอ้เดี๋ยวถ้าใส่ท่ออีกฝั่งนึงได้เกี่ยวแล้วนะผมลงไปรอบนึงแล้วนะไหนรูแขนนี่จับอ่ะลงจากรถมาอ๋อลงจากรถมาแล้วมันเสียหลักแล้วตัวเราปิดโดนเงาทอใช่ไหมแล้วมันต้องมีตัวตะแกรงเหมือนของพวกนั้นอ่ะเนาะของร้อนลองเลยปังโอ้ยยิงนี่นะมาท้ายรถกระบะรถน้ำมันดีเมกซ์ซีดินก็ไอ้ยิงเหรอต้องได้คลังเหรอต้องยกไงเนี่ยมันดับเวลาเราขุดอ๋อต้องยกด้วยว่าประตูมันตกไงรถเหนียวแล้วอ่ะกดปั๊บแล้วก็ยกช่วยโอ้นี่ภายในครับเอาไอ้ตัวนี้ก็อะไรเนี่ยกระบอกอะไรเนี่ยดำเหรอเนี่ยชุดเลยเนี่ยนั่นน่ะเกียร์ฝากฮะเกียร์ฝากมีหมดเลยเกียร์ฝากยกหางอ๋อเกียร์ฝากปั๊มไม่มีแค่ปั๊มเองเอาปั๊มมาใส่ก็
ียร์ฝากเกียร์ฝากเรายุบหมดแล้วนะยุบอ่ะโลโอ้เกียร์ฝากแล้วก็สโลใช้ได้หมดใช้ได้หมดมาเต็มแล้วแล้วมันมีหางอยู่เนี่ยไอ้รถเลือดกระสุนน่ะเป็นรถดำอ๋อที่แกเปลี่ยนหัวใหม่หรือเปล่าตัวไหนอ่ะเดี๋ยวจะอดจะเอาไปล้างโอ้จอดนานอ่ะฟังเสียงหน่อยสิแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้ลมหมดแล้วนะไม่ได้ไปดีเนาะอ่ะเดี๋ยวจะอดจะสตาร์ทแต่ก่อนเป็นไดสตาร์ทอันเดิมมันเออว้าวเลอะมันรถไทยอ่ะวางเมื่อรถไทยบอกมันจะเป็นยังไงตะกูลโนยาวเรารถพี่ตาไงนั่นเลยก็นั่นแหละก็เขาเปลี่ยนเป็นไดทดมาแล้วอ๋อเราเปลี่ยนเป็นไดทดไดยังจะเล็กแล้วมีตัวไดทดตัวหนึ่งมาไดเล็กตัวเนี้ยแต่แรงตันดึงเลยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยกว่าจะติดอันนี้ปอกแป๊กอะไรใช้ได้ไหมได้หมดผมมีไฟด้วยเว้ยโอ้ลมยังอยู่นั่นใช้ลมใช้ลมตัวปั๊มเลยเนาะใช่ทั้งมันก็ใช้ได้นะอ่ะแล้วไอ้ลมตัวนี้ล่ะใช้แค่เบรกอ่ะยี่ฟี่อ่ะแล้วมาอยู่อะไรตรงเนี้ยใส่เต็มเปิดแล้วทำไมทางอยู่ตรงนี้ปกติตรงนี้แล้วเนาะทางเนาะอ๋อทางน้ำมันอยู่ฝั่งนู้นเนาะใช่โอ้ทางน้ำมันก็อยู่ฝั่งนี้แหละก็เขาของผมอยู่ฝั่งนู้นดิคนละอย่างเนาะคนละอย่างเนาะทางน้ำมันแบตเตอรี่ก็ติดง่ายครับขนาดจอดไว้เนี่ยยังเปาะเลยนะ ไม่ต้องไล่แก๊กนะดูควันครับควันขาวไหมแต่เครื่องไม่ค่อยเคกนะไม่ค่อยเคกเท่าไหร่เครื่องไม่เคกเลยอันนี้เดิมๆเลยไหมเนี่ยตัวนี้เดิมๆเลยเกตน้ำมันเกตอะไรใช้ได้หมดใช่ไหมใช้ได้ฮะเอาละเทเลอร์คันนี้แต่งโบมาแล้วนะครับแต่งโบแต่งกิฟฟี่โอ้อันนี้เบรกอันนี้แตรธรรมดาของผมยังใช้แตรไม่ได้เลยก็ไปไล่ไฟใหม่โอ้วันรอดูเทเลอร์ครับเราไปทำเป็นต้นแบบเอาโบหอนนะหอนนะหอนนะวู้โหอ้าวเจอล้างเทเลอร์เดี๋ยวจะเดินไอ้ลมตัดโอ้ตัดทำไมกัน
ต้องไปตีกล้วยหน่อยโคตรแรงครับเจลเลอร์ของอาจารย์ออสในตีฝาครอบนี่เป็นฝาครอบแท้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอกเลสปั๊มมาทำงานติดตั้งปั๊มเพิ่มใช่ไหมกับเครื่องอ่ะแล้วทางลมเดิมอ่ะทางลมเดิมไม่มีใช่ไหมออกนี้ออกนะนี่เป็นของเซตเอ็มโอ้ความทำงานแล้วครับเลิกคุณปูครับเลิกคันนี้ก็แต่งซิ่งแต่งสวยมาแล้วครับนะฝาครอบนี่เป็นไปชุบเลดมาไอชุดไปจังหน้าก็ไปชุบเลดมาแล้วครับแต่ว่าใส่ไม่ได้ติดตัวไอเรียกว่าอะไรตัวอินเตอร์หรือเปล่าแรงระบายความร้อนแล้วก็แต่งกระจกนาซาแตรนี่เป็นแตรด่วนแตรเป็นของอะไรของเอียวเหรอจันทร์แตรของเอียวเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ช่างเอียวนะแตรนี ตีเลดครับสวยๆครับตีแผ่นเลดได้อ่ะมีทุนจะตีเหมือนกันจะตีแผ่นเลดเหมือนกันอันนี้ทอดหลอกก็ทอดจริงนะครับทอดได้ใช้ได้ป่ะสะพานรถเกี่ยวได้ด้วยนะครับนะก็ทำการล้างเก็บทำความสะอาดจะเดินทางกลับแล้วยังไงก็ขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับเทรลเลอร์คุณปูเป็นเทรลเลอร์ต้นแบบครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแต่งคุณปูปูขาวของเซียนุ้ยนะครับก็ใส่บังฝุ่นใส่บังฝุ่นหน้าก่อนนะครับเพิ่มความดุดันขึ้นมาอีกครับใส่บางฝุ่นหน้าใส่ฝาครอบเลดตีแผ่นเลด
ทำท่อว่าจะทำอย่างนั้นแหละครับใส่หมวกด้วย